สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับช่วงนี้เลยไทยไทยมาร์เก็ตเย่ต้องบอกว่าต้องตบมือดังๆเลยให้กับเรียกว่าสินค้าไทยนะฮะที่ต้องบอกว่าชาวต่างชาตินี่ชอบมากๆเลยทีเดียวครับทุเรียนครับผมไม่ใช่แหมนี่ก็เจาะจงแต่ก็จริงๆก็ถือว่าไปในทางโซนเดียวกันนะใช่เพราะว่าคนจีนนี่ต้องบอกว่าชอบทุเรียนมากอยู่แล้วนะถูกต้องครับผมแล้วก็สินค้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่คนจีนก็ชื่นชอบด้วยเหมือนกันถูกต้องนะครับผมวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปทำความรู้จักกับเครื่องหอมครับรูปยักษ์เครื่องหอมรูปยักษ์นะฮะเขาทำเป็นรูปยักษ์เลยครับนะฮะแบรนด์นี้ชื่อว่าแบรนด์อะโนนาอะโนนาถูกต้องฮะแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ของคนไทยนะที่เน้นขายชาวต่างชาติด้วยเพราะว่าจุดเด่นของความเป็นยักษ์นี่แหละเดี๋ยวพาไปดูหน้าตาแล้วก็ความรู้จักกับแบรนด์นี้กันสักนิดหนึ่งครับนี่เป็นไงล่ะนี่แหละเป็นอย่างนี้เลยเครื่องหอมรูปยักษ์ครับผมก็บอกเป็นไอเดียธุรกิจนะฮะยาหอมสมุนไพรแพ็กเกจจิ้งรูปยักษ์นะครับเป็นของคุณสุพิชานะครับก่อเจริญพาณิชย์นะครับหญิงสาวที่เคยทำงานเป็นพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งแล้วก็อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับเริ่มต้นจากความคิดที่ว่าอยากจะทำสินค้าไทยเอาไว้ให้ขายให้คนต่างชาติจากนั้นนะครับจึงเริ่มสำรวจตลาดดูพฤติกรรมของชาวต่างชาติว่าชอบอะไรหรือว่าชอบซื้อของฝากอะไรประเภทไหนนะครับกระทั่งได้คำตอบมาว่าชาวต่างชาติเนี่ยชื่นชอบนะครับสมุนไพรไทยเป็นพิเศษเลยทีเดียวถูกต้องผมก็ได้ยินมาเหมือนกันนะฮะหลังจากนั้นครับพอคิดได้แล้วแล้วก็พอทราบไปทำการรีเสิร์ชมาแล้วนะฮะว่านี่แหละต่างชาติเขาชอบสมุนไพรไทยเป็นพิเศษคุณสุพิชยาก็เลยเริ่มต้นไอเดียธุรกิจด้วยการทำยาหอมนะฮะที่ประกอบไปด้วยส่วนสมุนไพรส่วนผสมของสมุนไพรไทยแล้วก็น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ 100% เน้นกลิ่นที่สร้างความผ่อนคลายเป็นหลักนะฮะแต่ว่ามีความโดดเด่นที่แพคเกจจิ้งที่น่าสนใจนะฮะด้วยรูปทรงแล้วก็ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เหมือนที่เห็นอยู่นี่เลยที่มาของแพคเกจจิ้งคือคุณสุพิชาเนี่ยมีแนวคิดว่าถ้าสมมติว่าจะทำเครื่องหอมขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีความแตกต่างมากกว่าแบรนด์อื่นๆเพราะว่าสินค้าชนิดนี้นะฮะจะมีจำหน่ายอยู่ในตลาดเป็นจำนวนมากอยู่แล้วครับผมถ้าไม่มีจุดขายที่โดดเด่นก็ไม่สามารถเอาชนะในตลาดได้อย่างแน่นอนก็เลยตัดสินใจออกแบบแพคเกจจิ้งให้มันมีความแตกต่างซะซึ่งเหตุผลที่เลือกใช้ยักษ์เป็นแพคเกจจิ้งเนี่ยก็เพราะว่ายักษ์เนี่ยสื่อถึงความเป็นไทยได้ดีอีกทั้งยังต้องการสร้างภาพลักษณ์ของยักษ์ไทยเนี่ยให้มันแตกต่างออกไปจากที่เคยเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยคนมักจะมองว่ายักษ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดุร้ายน่ากลัวแต่คุณสุพิชาได้เลือกนำยักษ์มาสร้างเป็นแพคเกจจิ้งที่ดูน่ารักนะฮะด้วยรูปทรงอ้วนป้อมหน้าพกพาภายในแพคเกจจิ้งนะฮะก็ยังมีแผ่นพับที่สื่อถึงเรื่องราวของยักษ์ไทยในวรรณคดีเรื่องรามายณะหรือว่ารามเกียรตินี่แหละครับให้ชาวต่างชาติเนี่ยได้ทำความรู้จักกันอีกด้วยครับผมโดยหวังให้ไอเดียธุรกิจนี้นะครับเป็นได้ทั้งของขวัญแล้วก็ของฝากสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะเลยนะฮะแต่ภายหลังนะครับเมื่อเปิดตัวสินค้านะครับกลับได้ลูกค้าชาวไทยเข้ามาบางส่วนด้วยนะฮะได้แก่กลุ่มคนที่ซื้อไปเป็นของขวัญให้เพื่อนให้กับลูกค้ารวมถึงแขกชาวต่างชาตินั่นเองนะครับแล้วก็ยังพบว่าบริษัทนะครับมีบางบริษัทเนี่ยมีการซื้อไปเป็นของชำร่วยนะครับในงานอีเวนต์ต่างๆอีกด้วยสำหรับชื่อแบรนด์นะครับยาหอมนั้นคุณสุพิชาเนี่ยได้ให้ชื่อว่าอะโนนานะครับซึ่งแปลว่าดีงามหรือเป็นที่ชื่นชอบนั่นเองครับนะฮะความหมายก็ดีด้วยทีเดียวอะโนนานะครับครับส่วนช่องทางในการขายในตอนนี้มีทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะครับในส่วนของออฟไลน์เนี่ยเลือกวางขายที่ตรงกลุ่มเป้าหมายเลยก็คือร้านในอินฮะสาขาสนามบินสุวรรณภูมิครับสาขาเทอร์มินอล21นะแล้วก็สาขามาบุญครองหรือว่า MBK นี่แหละฮะซึ่งก็เป็นที่ที่ชาวต่างชาติเนี่ยเขาไปเดินการเข้าถึงได้ครับผมในครั้งอนาคตเนี่ยเขาตั้งใจไว้ด้วยนะครับว่าจะขยายไปยังสาขาอื่นเพื่อให้คนไทยเนี่ยมีโอกาสได้เข้าถึงด้วยเช่นเดียวกันก็น่ารักดีน่ารักดีน่ารักมากเลยทีนี้น่ารักน่ารักจริงๆแหมมาวางในตู้โชว์นี้ก็ถือว่าเก๋นะสะสมอะอีเลก้าเลยนะครับผมสะสมไว้ได้เหมือนกันนะน
นะเดี๋ยวผมทำมั่งเขาทำยักษ์ครับผมเราทำอะไรดีครับผมลิงนะครับผมก็เรามาเกียนมีลิงนะแต่ไม่ได้ลิงชาวต่างชาติก็บอกเออบ้านไอ้ก็มีลิงบ้านไอ้ก็มีโคลิราคิงคองลิงจักจักกันนะ no 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 เออนะฮะเอามั่งไหมล่ะเราโอ้พอเรามาเห็นเขาเรียกว่าคลิปดีๆแบบนี้ที่ทางรายการนะครับทำขึ้นมาเนี่ยแบบว่าเรารู้สึกถึงมีแรงบันดาลใจขึ้นมาเลยนะอยากทำแบบธุรกิจบ้างเออแต่ก็จะไปก๊อปปี้เขาก็ไม่ได้ไม่ได้มันต้องฉีกแหวกหรือไม่ก็เอาของเขาไปต่อยอดครับผมทำให้เราเกิดไอเดียขึ้นมาแบบว่าอ๋อเออจริงด้วยนะจริงๆยักษ์นี่เราก็เห็นตั้งแต่เด็กนะเราคิดไม่ถึงว่ามันจะออกมาดูแบบที่จริงง่ายอ่ะก็ทำยาดมยาหอมนี่แหละแล้วก็ให้มันเป็นยักษ์ซะมันก็ดูดีขึ้นละเออมันก็ง่ายนะบางทีแบบแต่ว่าถามว่าก่อนที่เราจะเห็นเนี่ยใครคิดอ่ะครับใครจะคิดก็มีเขาคิดแล้วเขาทำไงครับนึกออกไหมฮะบางทีผมอาจจะคิดไปก่อนก็ได้แต่ผมไม่ทำก็เหมือนไม่ได้คิดก็เหมือนก็เหมือนก็ไม่ได้ถ้ามันไม่ได้ออกมาเป็นชิ้นงานแหละมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะคิดอย่างเดียวถูกต้องเจ้าพ่อพันไอเดียนะฮะแต่ไม่เคยได้ทำสักอย่างครับผมใครครับผมเนี่ยครับผมเคยโดนว่ามาอย่างเงี้ยโอ้เขาเรียกว่าไม่แตกต่างหลายๆคนเป็นอย่างคุณนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ข้างๆคุณก็เป็นเหมือนกันนะครับผมที่จริงมันต้องกล้าลงมือทำด้วยอันนี้ผมบอกเลยผมบอกตัวเองด้วยนะไม่ได้บอกว่าแฟนๆรายการของเราอย่างเดียวนะตัวเองก็อยากที่จะลงมือทำเหมือนกันก็เลยแบบว่าโอเคให้โอกาสมันเจาะเหมาะก่อนเหมาะเจาะนะครับผมบางทีเขาเรียกว่าความกลัวกับความเสี่ยงที่อยู่ข้างหน้าบางทีเราก็เลยแบบยังไม่กล้าที่จะไปเชิญใช่นะถูกต้องนะฮะเอาเป็นว่าถือว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอินสปิเรชันแล้วก็ให้รู้จักแบรนด์ไทยอีกหนึ่งแบรนด์แล้วกันกับแบรนด์อโนนานะครับเป็นยาหอมเครื่องหอมรูปยักษ์ที่ชาวต่างชาติเนี่ยชอบนักชอบหนานะด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ